วัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์และชุมชนชาว YouTube ท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับในวันนี้นะฮะเราได้มีการมีตติ้งนะฮะประจำเดือนเลื่อนมาจากสัปดาห์แรกของเดือนนั่นเองนะครับที่ชมรมบอนไซเจ้าจอมนะครับตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้ามีนบุรีนะครับท่านใดที่อยู่ในแถบบูรพานะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนกันนะฮะมาที่นี่ฝึกหัดคัดกิ่งเข้าลวดนะฮะเราก็มีวิทยากรประจำตลาดเรานะฮะเจเจบอนไซแล้วก็บังรุนบอนไซเจ้าจอมแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะฮะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะนำมาซื้อขายก็ได้ครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับพบกันทุกอาทิตย์แรกต้นเดือนนะเข้าลวดปรับทรงกันนะฮะคัดกิ่งเข้าลวดปรับทรงงานแต่ละท่านที่นำมาที่สวยงามได้อย่างไรไปดูกันครับต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าทรงอิสระทรงประยุกต์นะครับนะเป็นมะขามทรงประยุกต์หมายความว่าเราเหมือนจะเล่นลากโยงแต่ว่าก็ไม่โยงสักทีเดียวนะครับแล้วก็บิดก้นหอยขึ้นมานะฮะไม่มีการตัดคดนะครับคดทีเดียวกิ่งหนึ่งก็มานี่พอทดปลายก็จะมีกิ่งแตกขึ้นนะครับเพื่อที่สร้างกิ่งรายละเอียดกิ่งแขนงต่อไปเป็นกิ่งย่อยภายในนี่เป็นเส้นหลักนะครับกิ่งหลังกิ่งหน้าหลังตรงนี้ก็เป็นกิ่งหลังมาก่อนนะครับแล้วก็ให้แตกทีหลังนะครับครับผมส่วนมากิ่ง2ก็มาตรงนี้นะครับรายละเอียดของกิ่งก็แตกมาหมดนะครับได้นะฮะนี่มะขามข้อเด่นของมะขามต้นนี้นะครับจะนำเสนอให้เห็นก็คือถ้าเราต้องการให้แตกยอดตรงนี้เราไม่ต้องมาทดไปทีละตัวก็ได้ทีละข้อก็ได้เราปล่อยข้อยาวเลยแล้วมาทดปลายแล้วก็จะแตกออกมานะฮะซ้ายขวานะฮะเช่นเดียวกันในกิ่งนี้เหมือนกันนะฮะ1 2 3เหมือนกันเลยฮะ4นะฮะพอเราทดปลายแล้วสามารถที่จะสร้างรายละเอียดของกิ่งได้อันนี้เป็นการสร้างงานที่ค่อนข้างที่จะง่ายที่สุดโดยเราไม่เน้นไม่ได้ไปซีเรียสในเรื่องของการทดนะครับแต่ถ้าจะเล่นการทดไปทีละข้อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแต่แบบนี้ก็สวยนะครับเป็นทรงพุ่มประมาณ1ฟุตนะสร้างจบประมาณฟุตยานี่เราทาแก้กว่าๆนะครับนะเนี่ยมาดูนะครับปุ้มปุ้ยเจ้าของนะฮะคุณปุ้ยนะครับเอาวางไว้ที่ชมรมบอนไซเจ้าจอมร่มเกล้านะสนใจก็แวะเวียนมาชมได้ครับเดี๋ยววันนี้จะเข้าลวดเล็กๆให้เสร็จไม่รู้จะเข้าได้เปล่านะประคองหรือปล่อยทิ้งไว้ก่อนปล่อยกลัวหักไหมก็เดี๋ยวเข้าลวดเล็กไว้ก่อนก็ได้ลวดเล็กนะครับประคองไว้ก่อนนะครับเก็บรายละเอียดของกิ่งยังไม่ต้องไปนั่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวกิ่งมันหักกิ่งอ่อนเนี่ยมันอ่อนมากเลยเนี่ยไม่งั้นก็ต้องคัดกิ่งไว้เท่านี้อ๋อมีลวดเล็กเข้าประคองเลยถ้ามีลวดเบอร์หนึ่ง 0.5 หรือเบอร์หนึ่งก็เข้าได้สบายเลยครับประคองกิ่งเฉยนะครับเป็นการประคองกิ่งไว้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาปรับอีกทีหนึ่งรอไม้เต็มพุ่มThank you.
อันนี้กิ่งซ้ายนะครับกิ่งขวากิ่ง1 2 3 4ขึ้นได้ถึง5แล้วนะครับ5แล้วนะครับ4หน้า5หน้านะ4หน้า5หน้านะครับตั้งยอดนะครับโอเคเลยสวยสวยครับสวย Alright 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 Okay 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 Alright 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 Okay 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 Alright 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 Okay 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 Dapat